อย่าชมคลิปแล้วความอิจฉาบังเกิดแล้วมาสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวกำลังจะไปทำงานค่ะมื้อนี้ไปทำงานสายเนี่ย8:45ค่ะอันนี้ที่พี่เอาใส่ผ้าพันคอนี่เพราะว่ามีลมนะคะบ่สั่นจะเจ็บคอนะคะเพื่อจะให้เบิ่งบรรยากาศวันนี้นะคะฝนตกค่ะทุกคนเบิ่งแล้วก็หิมะเริ่มละลายแล้วนะคะบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะเพื่อชอบบรรยากาศที่เขาออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงรถบนทางด่วนนะคะแล้วก็ต้นซากุระนี่ใกล้จะบานแล้วนะคะทุกคนบ่โดนดอกอีก2-3 เดือนพุ่นละค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บผ้าให้ทุกคนได้ชมฝนตกหิมะก็เริ่มละลายแล้วค่ะทุกคนหิมะละลายตรงนี้ก็ดอกไม้เพียวเดี๋ยวไปต้องมาจัดกำลังจะไปทำงานเดี๋ยววันนี้เบียจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับฝรั่งเถ่าที่เป็นประเด็นเขาหาผู้สาวหาเมียเนี่ยก็หาไว้เฮ็ดหยังเกี่ยวสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเปียวสวีเดนนะคะทุกคนเปียวจะมาพูดถึงคลิปเกี่ยวกับฝรั่งแก่นะคะเป็นประเด็นค่ะหลังจากที่เปียวเฮ็ดคลิปนี้เปียวก็จะเจอคอมเมนต์นะคะต่อกันมาแล้วก็ลบออกไปบ้านแล้วก็บล็อกไปบ้างทุกคนคะอันเปียวจะมาอธิบายนิดนึงนะคะคลิปที่เปียวพูดถึงนะคะเป็นคลิปที่เปียวตอบบ่ค่อยละเอียดปานใดเพราะว่าเปียวคัดอสูรได้มั้ยคะเดี๋ยวเปียวจะพูดเป็นภาษาไทยสลับกันด้วยนะคะเพราะว่ามี FC ท่านนึงนะคะมาเขียนข้างล่างว่าขอภาษาไทยได้ไหมคนอื่นจะได้เข้าใจนะคะคนอื่นจะได้เข้าใจทั่วกันเพื่อจะพูดถึงฝรั่งแก่นะคะที่หาเมียไทยเนี่ยเขาไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวนะคะมีคอมเมนต์นึงที่มาเขียนแล้วเป็นประเด็นนะคะแล้วทำให้เบี้ยวโมโหเบี้ยวก็เลยออกมาพูดแล้วเบี้ยวแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้นะคะพยายามเก็บความรู้สึกนะคะทุกคนแบบไม่ให้มันโมโหแต่ทีนี้พอเบี้ยวพูดออกไปมันก็เลยกลายเป็นมั่วไปหมดแล้วเบี้ยวก็คือคนมันโมโหนะคะมันก็จะตัดคลิปไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วบางคำอาจจะไม่ได้น่ารักอย่างเงี้ยค่ะทุกคนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามานะคะแล้วก็คนที่มาเขียนให้เปรี้ยวนะว่าคลิปเปรี้ยวไม่มีสาระแต่ก็มาชมเปรี้ยวนะคะทุกคนแล้วก็ว่าเปรี้ยวเป็นคนพูดไม่มีสาระหาสาระไม่ได้เลยในคลิปของเปรี้ยวนะคะเปี้ยวก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เสียสละเวลามีค่าของคุณเข้ามาดูในคลิปของเปี้ยวนะคะเปี้ยวจะพูดถึงฝรั่งแก่ที่เขาหาเมียไทยเนี่ยเขาหามาไว้เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวจริงไหมโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเปี้ยวจะเล่านะคะทุกคนเรานะคะเป็นคนไทยเปี้ยวเองเปี้ยวก็มาอยู่ในเมืองนอกหลายปีทุกคนเปี้ยวก็เห็นมาเยอะมีทั้งคนไทยมีทั้งฝรั่งนะคะที่ต่างก็หาคู่หาแฟนเรามองหาแฟนหาคู่จากตรงไหนเราหามาเพื่ออะไรฝรั่งเขาก็เหมือนกันกับเราค่ะเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเรานี่แหละนิสัยใจคอเขาก็เหมือนกันกับเรานะคะมีทุกอย่างที่เหมือนกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีคือใส่ใจความอบอุ่นในครอบครัวบางครอบครัวเขาจะไม่ค่อยลึกซึ้งเหมือนกับคนไทยนะคะเขาจะค่อนข้างเย็นนะคะคือประเพณีในครอบครัวของเขาจะสอนให้ลูกให้คนในครอบครัวเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็คล้ายๆกับว่ารับผิดชอบตัวเองได้เขาจะเลี้ยงลูกของเขาให้เป็นผู้ใหญ่ไวกว่าอายุจริงของเขานะคะทุกคนแล้วบางสิ่งบางอย่างความอ่อนความอบอุ่นความละมุนในครอบครัวจะต่างจากคนไทยมากอันนี้เปรี้ยวสัมผัสได้นะคะทุกคนแล้วมันก็เลยมีเสน่ห์เป็นเสน่ห์ที่ทำไมฝรั่งเวลาเห็นคนไทยเขาถึงได้หลงได้ชอบไม่ว่าจะเป็นคนผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะเปรี้ยวเองทำงานเนี่ยเปรี้ยวจะเจอคนส่วนเยอะส่วนมากเขาก็จะพูดให้ฟังค่ะว่าคนไทยมองดูเนี่ยบุคลิกดีอย่างเช่นผิวหน้าอย่างเงี้ยค่ะเปรี้ยวไม่แต่งหน้าถ้าคนไทยเห็นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าทำไมหน้าซีดอย่างนี้ทำไมไม่แต่งไม่อะไรแต่ฝรั่งกลับบอกเปรี้ยวว่าหน้าของคุณสุขภาพผิวพรรณของคุณสวยเปรี้ยวบอกเปรี้ยวมีฝ้าด้วยนะเปรี้ยวบอกเขาบอกว่าสวยมากเลยนะเปรี้ยวเพราะว่าคนเอเชียอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะว่าคนเอเชียเนี่ยผมก็สวยยิ้มก็สวยแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจแล้วก็เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วอันนี้ก็ไม่ทุกคนนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเวลาอยู่ใกล้แล้วมีความสุขแล้วก็พูดง่ายๆสวยนะคะสวยแล้วก็ทำอาหารอร่อยอันนี้เพื่อนเบี้ยวแล้วก็คนที่เบี้ยวรู้จักเขาพูดให้เบี้ยวฟังนะคะฝรั่งนะคะเบี้ยวทำงานกับฝรั่งเบี้ยวเจอทุกวันวันนี้นะคะทุกคนเบี้ยวก็ได้ติ๊กมา50 50นะคะเป็นเงินบ้านเราก็250 บาทจะบอกไม่เอาไม่เอาเขาบอกฉันจะให้ฉันหาเงินก่อนเบี้ยวว่าไม่จำเป็นต้องให้เบี้ยวไปว่างี้คนมีน้ำใจนะคะเขาก็ให้อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาบอกเขาสบายใจที่จะให้เบี้ยวก็เลยเอาชาให้เขานะคะเป็นข้อแลกเปลี่ยนเขาบอกไม่เอาไม่เอาฉันพอแล้วเขาเอาแค่ลูกอมขนาดลูกอมที่เบี้ยวให้นะคะคือประมาณ2 เม็ดโกปิโก้เอาเม็ดเดียวคือเขาจะเป็นคนที่มารยาทอะค่ะทุกคนเขาไม่ได้แบบจะเอาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเสน่ห์ของเขาอีกอย่างนึงที่เบี้ยวชอบมากเลยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเบี้ยวจะมาพูดต่อเรื่องฝรั่งนะคะคนน่ะที่เขามาหาคู่หาชีวิตคู่ชีวิตหาแฟนเขาก็หมดไม่ต่างจากเราเขาก็หาคนดูแลนะคะทำไมถึงต้องเป็นฝรั่งแก่เพราะฝรั่งที่เขาจะมีคู่ชีวิตเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนมีอายุค่ะคนวัยรุ่นอันนี้เบี้ยพูดถึงเมื่อก่อนนะคะไม่ใช่ปัจจุบันนะคะฟังบางคนฟังไม่จบนะคะแล้วก็มาเขียนว่าเบี้ยนะคะฝรั่งแก่หรือว่าฝรั่งมีอายุหรือฝรั่งวัยเกษียณคือเขาอยากมีคนดูแลเขามีเพื่อนคุยค่ะวัยรุ่นนะคะทุกคนวัยรุ่นที่นี่อ่ะเขาไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนค่ะบางคนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเพื่อนเบี้ยวเคยคบกับฝรั่งที่นี่นะคะเราจะใช้คำว่าเพื่อนเราจะใช้คำว่าเพื่อนไปมาหาสู่บางคนถ้าไม่แน่ใจที่จะเอามาเป็นแฟนเขาจะใช้เวลานานมากเหมือนเบี้ยวกับแฟนเนี่ยค่ะเรารู้จักกันครั้งแรกเลยนะคะตอนเบี้ยวอายุ30นะคะตอนนั้นนะคะเบี้ยก็เรียนรู้อันนี้เบี้ยจะพูดให้ฟังตัวอย่างเนาะเรียนรู้ทั้งฝรั่งแล้วก็แฟนของเบี้ยนะคะพร้อมกันนะคะเราเรียนรู้เราคนที่นี่เขาจะใช้ชีวิตแบบเป็นเพื่อนนะคะไปมาหาสู่คุยพูดคุยไปทำกิจกรรมร่วมกันปั่นจักรยานไปกินไอติมหรือไปไหนที่เราชอบชื่นชอบไปด้วยกันเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าคนคนนี้ชอบไปในไลฟ์สไตล์ของเขาไหมชอบไปในทิศทางเดียวกับเขาไหมอาหารก็จะเป็นคนชอบเล่นมือถือมากค่ะทุกคนชอบถ่ายรูปถ่ายอาหารเรามีความสุขกับการถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะคือความชอบของเราจะต้องเหมาะสมกับคนคนนั้นมันถึงจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ฝรั่งเขาเองเขาก็เป็นเหมือนเราค่ะทุกคนเขาหาคู่ชีวิตเขาหาแฟนเขาทำไมถึงต้องออกเดทนั่นก็คือเขาก็ต้องออกไปพูดคุยไปดื่มกาแฟค่ะเปรี้ยวยังเป็นเลยบางครั้งเปรี้ยวมีเพื่อนค่ะเพื่อนของเปรี้ยวเนี่ยเพื่อนของเปรี้ยวเป็นฝรั่งนะคะเปี้ยวต้องออกไปข้างนอกเปี้ยวรู้จักเพื่อนคนหนึ่งมา11 ปีค่ะทุกคนเปี้ยวไม่เคยออกไปข้างนอกกับเขาเลยเขาชวนเปี้ยวไปกินข้าวจนอันนี้จนเปี้ยวอายุตัวหลังให้ฟังจนแฟนเปี้ยวบอกว่ามันน่าเกลียดนะเธอต้องไปกินข้าวกับเขาหรือว่าไปดื่มกาแฟพอเปี้ยวไปนะคะทุกคนเปี้ยวรู้เลยนะคะว่าเปี้ยวกับเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะที่จะออกไปดื่มกาแฟหรือไปอะไรด้วยกันเลยเราเหมาะที่จะพูดคุยกันเฉพาะเจอกันเป็นบางครั้งที่ทำงานหรืออะไรง่ายๆสั้นๆเพราะความชอบของเราต่างกันบางทีเปรี้ยวเห็นเขาก็อึดอัดนะคะเพราะเปรี้ยวเป็นคนเหมือนจะมั่นใจเขาก็จะเป็นเหมือนไม่ค่อยมั่นใจแล้วเขาเป็นคนอีกแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะเขาดีมากแต่บางคนเขาไม่ได้เหมาะที่จะไปทำกิจกรรมแบบนั้นกับเราเขาเหมาะอีกแบบนึงที่เราเชิญมาทานข้าวที่บ้านหรือนั่งพูดคุยกันแบบสบายๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนฝรั่งเขาเองหาแฟนเขาก็จะเน้นจากขั้นพื้นฐานคือคุยกันรู้เรื่องไหมสื่อสารกันรู้เรื่องไหมมันไม่ใช่แค่เฉพาะภาษานะคะทุกคนอาหารการกินด้วยเรากินแล้วเรากินไปในทิศทางเดียวกันไหมเหมือนบางคนชอบกินข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวชอบกินส้มตำชอบกินอะไรเงี้ยแต่บางคนไม่ชอบอาหารพวกนี้เลยนั่นมันก็ไม่แปลกเขาถึงเป็นสีสันให้ที่เติมเต็มให้กันนะคะคนนึงเป็นขั้วบวกคนนึงเป็นขั้วลบแต่ถ้าขั้วบวกขั้วลบที่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ชีวิตเราขับเคลื่อนได้ง่ายนะคะทุกคนมันไม่จำเป็นว่าฝรั่งเขาจะต้องหาผู้หญิงมาเพื่อเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เขามันไม่ใช่ค่ะมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะทุกคนเขาไม่จำเป็นต้องหาตรงจุดนี้ค่ะเพราะในประเทศของเขามันมีอยู่แล้วคนที่ทำงานด้านสาธารณสุขแล้วก็เป็นคนที่ดูแลให้เขาเนี่ยมีเงินเดือนไม่ใช่ต่ำๆนะคะทุกคนเงินเดือนสูงมากคนที่ทำอาชีพนี้แล้วก็ไม่ใช่ใครที่จะเข้าไปทำเปี้ยวเนี่ยจะเข้าไปจะขอทำงานอาชีพนี้นะเปี้ยวทำไม่ได้หนึ่ง
พี่ต้องสอบค่ะทุกคนพี่ต้องสอบพี่ต้องเรียนพี่ต้องมีความรู้แล้วทุกๆเดือนหรือทุกๆปีเขาจะมีให้เราไปศึกษา1ทำ CPR หรือช่วยฉุกเฉินคนนี้ป่วยมีโรคประจำตัวคุณจะต้องทำอะไรทุกอาชีพในเมืองนอกนะคะทุกคนไม่ใช่คุณนึกอยากจะเปิดบริษัทเหมือนเปี้ยวเนี่ยค่ะนึกอยากจะเปิดบริษัทแล้วเปิดได้คุณผ่านมันไม่ใช่เขาก็ต้องมาดูด้านความสะอาดเขาก็ต้องมาดูอะไรหลายๆอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องห่วงค่ะว่าเขาจะเอาไปเช็คขี้เช็ดเยี่ยวอย่างที่ท่านผู้ชมคนนี้พูดหรือเปล่าทุกคนคะอาชีพนี้อ่ะไม่ใช่น้อยๆเงินเดือนของเขาในแต่ละเดือนแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยค่ะที่จะได้เป็นนะคะกว่าจะถึงขั้นนั้นไม่ต้องพูดหรอกค่ะคนอื่นก็แย่งทำกันหมดค่ะถ้าอาชีพนี้น่ะมันค่าตอบแทนสูงมากเพื่อบอกเลยแล้วก็พูดตรงๆค่ะรายได้ดีแล้วก็สวัสดิการดีมากเดี๋ยวพี่จะโม้ให้ฟังค่ะนั่นแหละค่ะพี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่คิดติดลบแล้วก็คิดไม่น่ารักอะค่ะแล้วก็มาเขียนเราอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุขชมคลิปให้มีความสุขอย่าชมคลิปแล้วความอิจฉาเกิดแล้วก็ความอิจฉาบังเกิดแล้วมาเขียนคอมเมนต์ที่ไม่ได้น่ารักถ้าคลิปยังไม่มีสาระแล้วกดเข้ามาดูทำไมคะหัวข้อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะคะทุกคนนั่นแสดงว่าคุณกดเข้ามาดูคือคุณอยากรู้แล้วคุณเขียนนั่นคือจิตใต้สำนึกของคุณคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนประเภทไหนคุณถึงเขียนคำนี้ออกมานะคะอันนี้เปี้ยวพูดถึงบุคคลที่มาเขียนในคลิปเปี้ยวต่างๆนะคะทุกคนเปี้ยวพยายามทำคลิปออกมาเปี้ยวพยายามเรียนรู้เปี้ยวทำตรงนี้มาเปี้ยวไม่ได้เป็นคนเก่งหรือชำนาญเปี้ยวเป็นหมอนวดค่ะเปี้ยวไม่ได้มีความรู้ในการออกมาโชว์ใบหน้าแล้วก็พูดให้คนเชื่อและศรัทธาในตัวตนของเปี้ยวเปี้ยวพยายามทำเพราะเปี้ยวอยากอยู่ตรงจุดนี้แฟนเปี้ยวเป็น IT ค่ะแต่เขาไม่ได้มาสอนเปี้ยวนะคะเขาไม่ได้ให้เปี้ยวอยากทำแต่เปี้ยวอยากทำเปี้ยวมีความสุขในการทำเปี้ยวถึงเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะอยู่ให้ได้ในโลกออนไลน์ค่ะแต่บางคำพูดมันทำร้ายจิตใจของคนอื่นมากจนเกินไปมันไม่น่ารักเปี้ยวก็ต้องมีการตอบโต้บ้างบางครั้งการตอบโต้ในช่วงที่เรารู้สึกแย่อาจจะไม่ได้น่ารักเสมอไปอย่างนี้ค่ะเปี้ยวก็ต้องกราบขออภัยกับทุกๆการกระทำของเปี้ยวด้วยนะคะเปี้ยวก็เป็นคนคนหนึ่งค่ะมีจิตใต้สำนึกมีอารมณ์ทุกการกระทำนะคะปากอาจจะบอกว่าไม่คิดอะไรคนเรานะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนนี่จิตใจคนนะคะเราก็ต้องมีบ้างที่ออกมาตอบโต้บางครั้งการตอบโต้ในเวลาที่เราอารมณ์ไม่โอเคค่ะมันก็จะมีผลกลับมาเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปที่เปี้ยวทำในวันนี้นะคะยังไงก็มาเขียนคอมเมนต์อีกนะเปี้ยวรักทุกการติดตามและการคอมเมนต์ของทุกคนค่ะกลับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะเจอกันในคลิปหน้า